ตั้งใจตั้งสติคือความระลึกได้สัมปชัญญะคอยควบคุมจิตใจไม่ให้แสไปในอารมณ์ที่ทำให้เราโลภเราโกรธเราหลงอยู่ทุกเวลานาทีถ้าทำได้อย่างนี้ได้ชื่อว่าการสร้างชีวิตของเราให้เป็นกำไรในภพนี้เราสร้างมากกว่าสระว่ายน้ำถนนรอบเมืองเลยทางพาดรถไฟก่อนถึงสี่แยกสามพร้าวสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามข่าวโฮมนิวส์ค่ะพบกันวันนี้วันพฤหัสบดีที่27มิถุนายน2556พบกับดิฉันผงนภาวรวาลัยค่ะวันนี้เป็นวันที่2แล้วนะคะสำหรับการตรวจโรงสีข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาลซึ่งผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมคณะค่ะก็ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบโรงสีข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกและโกดังกลางเก็บข้าวสารในโครงการซึ่งเบื้องต้นนะคะก็ยังไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะมีเพียงโรงสีข้าวที่ยังส่งมอบข้าวไม่ครบแล้วก็มีข้าวเกินกว่าที่ต้องส่งมอบเล็กน้อยค่ะพลตำรวจตรีบุญลือกอบางยางผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีพันตำรวจเอกจักริจจันทรรัตน์พันตำรวจเอกสุรินทร์ชัยชมพูรองผู้บังคับการนายสมยงตระกูลจึงพาณิชย์จังหวัดนายนครบุตรีวงศ์การค้าภายในจังหวัดพร้อมเจ้าหน้าที่คณะทำงานชุดปฏิบัติการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อมูลปริมาณข้าวคงเหลือโรงสีและโกดังกลางตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกของรัฐบาลจังหวัดอุดรธานีได้แยกสายออกตรวจโรงสีข้าวตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี 2555/2556 และคลังสินค้ากลางเก็บข้าวสารโครงการเป็นวันที่2แห่งแรกนะคะที่โรงสีข้าวอุดรเพิ่มสินถนนนิตยโยตำบลหนองวัวอำเภอเมืองซึ่งเป็นโรงสีเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวปี 55/56เปิดรับจำนำที่ที่ตั้งโรงสีและเปิดจุดรับจำนำนอกโรงสีในอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีอำเภอท่าบ่อจังหวัดหนองคายและที่ยังค้างการส่งมอบข้าวสารเจ้าข้าวสารเหนียวปลายข้าวเจ้าและปลายข้าวเหนียวแห่งที่2โกดังกลางโรงสีเลี่ยงหงไถถนนนิตยโยตำบลหนองบัวเป็นข้าวสารหอมมะลิปีการผลิต 54/55 ตกค้างจากปีการผลิตก่อนจำนวน 1,000 กระสอบและแห่งที่3นะคะโกดังกลางโรงสีข้าวอุดรไร้ตำบลหนองเม็กอำเภอหนองหานเป็นข้าวหอมมะลิ3โกดังประกอบด้วยข้าวสารหอมมะลิปีการผลิต 54/55 ตกค้างจากปีการผลิตก่อนจำนวน 4,797 กระสอบและข้าวสารหอมมะลิปีการผลิต 55/56 จำนวน 23,140 กระสอบโดยข้าวสารหอมมะลิทั้งหมดได้รับการรมยาใหม่คณะตรวจสอบต้องสวมหน้ากากอนามัยและข้าวทั้งหมดนะคะจะต้องได้รับการรมยาทุกๆ2เดือนซึ่งทั้ง3แห่งค่ะข้าวสารนั้นอยู่ครบพลตำรวจตรีบุญลือนะคะได้เปิดเผยว่าคณะกรรมการแบ่งกลุ่มออกตรวจสอบโรงสีที่อยู่ในโครงการทั้ง8แห่งและโกดังกลางเก็บรักษาข้าว4แห่งยังไม่พบสิ่งผิดปกติค่ะแล้วก็ข้าวที่รับจำนำนั้นก็ไม่ได้ขาดหายไปมีเพียงโรงสีข้าวที่ยังส่งมอบข้าวไม่ครบมีข้าวเกินกว่าที่ต้องส่งมอบเล็กน้อยโดยทางคณะกรรมการค่ะก็จะมีการประชุมสรุปอีกครั้งเพื่อที่จะได้จัดทำเอกสารรายงานอย่างเป็นทางการต่อไปค่ะส่วนใครที่ไปที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองก็คงที่จะได้เที่ยวงานกันบ้างแล้วนะคะสำหรับงานโอท็อปภูมิภาคค่ะแล้วก็มีพิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ค่ะโดยกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้มีการจัดงานโอท็อปภูมิภาคช็อปเบิกบานใจพลังภูมิปัญญาไทย4ภาคที่จังหวัดอุดรธานีงานจะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้ค่ะนายขวัญชัยวงศ์นิติกรอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดงานโอท็อปภูมิภาคช็อปเบิกบานใจพลังภูมิปัญญาไทย4ภาคซึ่งรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชนด้วยการสนับสนุนโครงการ1ตำบล1ผลิตภัณฑ์โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคตามศักยภาพการตลาดในระดับต่างๆจัดระบบการบริหารจัดการโครงการแบบบูรณาการเพื่อเสริมสร้างเทคโนโลยีและการจัดการควบคู่ไปกับการสนับสนุนด้านการตลาดนายวีรศักดิ์ประภาวัฒน์เวชผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชนกล่าวว่า
กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการโอท็อปภูมิภาคขึ้นโดยหวังที่จะช่วยให้เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพสร้างรายได้เสริมให้แก่ชุมชนโดยกำหนดจัดทุกภูมิภาคเริ่มต้นที่ภาคใต้จังหวัดกระบี่ภาคกลางกาญจนบุรีภาคเหนือนครสวรรค์ภาคอีสานที่สุรินทร์และอุดรธานีงานครั้งนี้นะคะก็ถือเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปมากขึ้นและยังการส่งเสริมบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดอุดรธานีให้คึกคักยิ่งขึ้นด้วยภายในงานค่ะก็พบกับสุดยอดผลิตภัณฑ์โอท็อปจากทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศกว่า300ร้านค้าหลากหลายทั้งอาหารเครื่องดื่มเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายของกินของใช้ของตกแต่งของที่ระลึกสมุนไพรและสินค้าอื่นๆอีกมากมายนอกจากนี้นะคะก็ยังมีการประชันภูมิปัญญาไทยจากทั่วทุกภูมิภาคพร้อมชมการสาธิตทำผลิตภัณฑ์การพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่ผลิตภัณฑ์โอท็อปโอท็อปดีเด่นของภาคต่างๆการแสดงศิลปะวัฒนธรรมกิจกรรมบันเทิงและเกมการแสดงต่างๆ25มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้นะคะ10โมงเช้าถึง3ทุ่มค่ะที่บริเวณสนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีสถานที่ก็อยู่ในเต็นท์ติดแอร์เย็นสบายนะคะโดยคาดว่าจะมีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าชมงานตลอด7วันและน่าจะมียอดจำหน่ายสินค้าตลอดงานไม่ต่ำกว่า40ล้านบาทค่ะต้องบอกว่าไปงานเดียวเหมือนได้เที่ยวทั่วไทยจริงๆนะคะสำหรับงานโอท็อปภูมิภาคที่จังหวัดอุดรธานีในครั้งนี้ซึ่งวันนี้นะคะทางทีมข่าวของเราก็จะพาไปดูของดีของอีกจังหวัดนึงค่ะนั่นก็คือที่จังหวัดลำปางค่ะใส่ดีกันหมดทุกอย่างทั่วเมืองลำปางของเขานั้นเงียบไปเป็นสะพานสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานโอท็อปของดีจังหวัดลำปางค่ะวันนี้เรามาพบกับโรงงานอารมณ์ดีสตูดิโอค่ะอยู่ที่อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางนะคะของดีที่เราทำและนำเสนอในวันนี้ก็คือเป็นออมสินสามเณรน้อยค่ะออมบุญค่ะน่ารักน่ารักค่ะร้านอารมณ์ดินเจ้าของผลิตภัณฑ์เนน้อยออมสินสินค้าโอท็อประดับ5ดาวจากตำบลแม่เมาะอำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปางกระปุกออมสินที่ทำมาจากดินและเซรามิกสร้างสรรค์เป็นรูปเนน้อยที่สวยงามสะดุดตาเป็นสินค้าอีกชิ้นหนึ่งที่ได้รับความสนใจจากผู้มาเที่ยวงานโอท็อปภูมิภาคในครั้งนี้เป็นอย่างมากครับสุพิชยาอดิพัทรนันท์เจ้าของร้านอารมณ์ดินบอกว่าเนน้อยออมสินเป็นสินค้าขึ้นชื่อของชาวแม่เมาะจังหวัดลำปางเกิดจากแนวคิดที่อยากจะนำพระพุทธศาสนามาใช้กับกระปุกออมสินจนกลายเป็นกระปุกออมสินเนน้อยในอิริยาบถต่างๆหลายสิบแบบราคาย่อมเยาเช่นออมสินเนน้อยนั่งสมาธิเนน้อยสวดมนต์เนน้อยบิณฑบาตซึ่งเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมากครับส่วนผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อที่เป็นไฮไลท์ของร้านอารมณ์ดินคือเนน้อยขนาดใหญ่และตู้บริจาคเนน้อยขนาด 90-120 เซนติเมตรซึ่งลูกค้านิยมสั่งทำและมาซื้อเพื่อนำไปถวายตามวัดต่างๆเป็นกุศโลบายให้เด็กๆและประชาชนทั่วไปร่วมบริจาคทำบุญด้วยสีสันสวยงามสะดุดตาก็คือเราอยากจะปลูกฝังให้ประชาชนให้เข้าถึงพระพุทธศาสนามากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มของเยาวชนนะคะก็คือประเทศไทยเป็นเมืองพุทธอยู่แล้วเราก็เลยจับตรงจุดนี้มาปลูกฝังแล้วก็เป็นเหมือนกุศโลบายให้เด็กๆรู้จักออมบุญแล้วก็นำเงินส่วนนี้ไปถวายวัดตั้งแต่เด็กๆค่ะให้รู้จักคุณค่าของเงินแล้วก็ได้เข้าวัดหมั่นทำบุญมากค่ะบางทีเราอาจจะไม่ได้เข้าวัดทุกวันหรือว่าไม่ได้ปักบาตรตอนเช้าๆทุกวันการที่เราได้นั่งสมาธิหรือว่าได้สวดมนต์กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเย็นเราก็อาจจะจอมสักบาท2บาทตามกำลังที่เรามีเมื่อถึงเวลางานพุทธศาสนาเข้าพรรษาออกพรรษาเราอาจจะนำเงินส่วนนี้ไปทำบุญพร้อมกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะสำหรับท่านที่สนใจสามารถแวะชมและเลือกซื้อกันได้ที่บูธ088ร้านอารมณ์ดินในงานช็อปเบิกบานใจภูมิปัญญาไทย4ภาคที่สนามทุ่งศรีเมืองอุดรธานีงานจะมีไปจนถึงวันที่1กรกฎาคมนี้พีมพลอุ่นจิตติกุลทีมข่าวโฮมนิวส์รายงานลำปางมีของดีแวะมาทางนี้ที่นี่ลำปางฉันสดใสดีกันหมดทุกอย่างทั่วเมืองลำปางของเขานั้นเงียบไปเป็นสะพาน
ขอบคุณคุณพิมพพลอุ่นจิตติกุลนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้แวะไปเที่ยวชมงานก็สามารถที่จะไปกันได้นะคะที่สนามตุ้งศรีเมืองอุดรธานีถึงวันที่1กรกฎาคมนี้นะคะส่วนวันพรุ่งนี้เราจะพาไปดูของดีของจังหวัดไหนนั้นต้องติดตามนะคะมาดูกันที่ข่าวจากทางสโมสรโรตารี่ศิลปาคมค่ะซึ่งได้ร่วมกับสโมสรโรตารี่กรุงเทพสุริวงศ์และสโมสรโรตารี่คาชิวะประเทศญี่ปุ่นนะคะได้มอบโครงการแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุและประชาชนในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีค่ะที่วัดขันทเสมารามบ้านหนองบัวบานตำบลหนองบัวบานอำเภอหนองบัวซอจังหวัดอุดรธานีนางกิตินันท์พรพันธ์ประภานายกสโมสรโรตารี่ศิลปาคมปีบริหาร2555ถึง2556พร้อมคณะกรรมการตัวแทนจากสโมสรโรตารี่กรุงเทพสุริวงศ์ภาค3350และสมาชิกสโมสรคาชิวะภาค2790ประเทศญี่ปุ่นเดินทางมามอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัญหาทางสายตาในพื้นที่ตำบลหนองบัวบานจำนวน130คนนางกิตตินันท์นายกสโมสรโรตารี่ศิลปาคมกล่าวว่าโครงการมอบแว่นสายตาให้แก่ผู้สูงอายุในครั้งนี้ทางสโมสรโรตารี่ศิลปาคมภาค3340ร่วมกับสโมสรโรตารี่กรุงเทพสุริวงศ์ภาค3350สโมสรคาชิวะภาค2790ประเทศญี่ปุ่นและมูลนิธิโรตารี่สากลได้ร่วมกันจัดทำขึ้นเนื่องจากเล็งเห็นว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่จะประสบปัญหาสายตายาวทำให้เป็นอุปสรรคในการอ่านหนังสือและการมองเห็นจึงได้นำแว่นตามามอบให้ในวันนี้โดยผู้สูงอายุนะคะก็ได้มาเลือกกรอบแว่นตาและวัดสายตาประกอบแว่นซึ่งได้รับการสนับสนุนจากบริษัทฮากิวาระจำกัดประเทศญี่ปุ่นและศูนย์แว่นจุฬาอุดรธานีจากนั้นคณะได้เดินทางต่อไปที่วัดหนองเต่าเหล็กเขตเทศบาลนครอุดรธานีเพื่อมอบโครงการแว่นสายตาให้กับผู้สูงอายุจำนวน60รายซึ่งตัวแทนของผู้สูงอายุนะคะก็ได้กล่าวขอบคุณสโมสรโรตารี่ที่ได้นำแว่นตามามอบให้ทำให้ผู้สูงอายุสามารถอ่านหนังสือได้เหมือนเดิมพร้อมกันนี้ค่ะก็ยังได้มอบของที่ระลึกให้กับทางเจ้าหน้าที่จากสโมสรโรตารี่อีกด้วยค่ะศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจำจังหวัดอุดรธานีนะคะได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการสังคมค่ะนางวัฒนาพิธรัตน์ประธานศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจำจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรสวัสดิการสังคมโดยมีตัวแทนจากองค์กรสาธารณประโยชน์และองค์กรต่างๆในจังหวัดอุดรธานีเข้าร่วมอบรมนางวัฒนากล่าวว่าศูนย์ประสานงานองค์กรเอกชนประจำจังหวัดอุดรธานีมีหน้าที่ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานขององค์กรเอกชนในจังหวัดที่เป็นสมาชิกให้สามารถดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์การแก้ปัญหาสังคมและพัฒนาสังคมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อรวบรวมหน่วยงานราชการและองค์กรต่างๆในเรื่องสังคมสงเคราะห์การแก้ไขปัญหาสังคมซึ่งในครั้งนี้ได้จัดการอบรมให้แก่ตัวแทนจากองค์กรต่างๆในหัวข้อการเขียนโครงการเพื่อนำไปเป็นแนวทางในการเขียนโครงการต่างๆในองค์กรของตนเองโดยได้เชิญผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธวัชสุทธิคุณสมบัติจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ในการเขียนโครงการครั้งนี้เพื่อให้สมาชิกสามารถบรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรกันต่อไปค่ะกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองบัวนะคะได้ร่วมอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต่างๆนั้นเป็นไปในทิศทางเดียวกันค่ะนายวชิระธาราชีพนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวเป็นประธานเปิดโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีต่อการพัฒนาท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน2556โดยมีประธานกลุ่มสตรีและคณะกรรมการสตรีเทศบาลตำบลหนองบัวเข้าร่วมอบรมทั้งนี้คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลหนองบัวได้มีนโยบายในการพัฒนาศักยภาพบทบาทสตรีซึ่งกลุ่มสตรีเทศบาลตำบลหนองบัวเป็นการรวมกลุ่มของสตรีในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจกรรมในแนวทางเดียวกันจึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถให้กับกลุ่มสตรีได้รู้บทบาทหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นและนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาท้องถิ่นของตนเองให้เจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น
นอกจากนี้เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการพิจารณาคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติในส่วนกลางประเภทแม่ผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมแม่ผู้มีความอดทนมานะขยันหมั่นเพียรและแม่ผู้ทำประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติเพื่อยกย่องเผยแพร่กิตติคุณผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแม่ดีเด่นแห่งชาติและเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีให้ปรากฏแก่สาธารณชนค่ะค่ะและพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามชมข่าวกันต่อค่ะทูโปรพลัสที่นี่คือคลังของผลิตภัณฑ์ชั้นนำโดดเด่นด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์สำหรับช่างที่ทั่วโลกให้การยอมรับพร้อมด้วยเหล็กมาตรฐานสำหรับงานโครงสร้างทุกประเภทกระเบื้องและสุขภัณฑ์นับหมื่นรายการแต่งแต้มบ้านให้สวยกับเครื่องผสมสีที่ให้อารมณ์แตกต่างมากกว่าพันเฉดสี2 Pro Plus ตอบสนองทุกความต้องการของคนรักบ้านด้วยชุดห้องนอนห้องนั่งเล่นเฟอร์นิเจอร์อุปกรณ์สำนักงานและชุดห้องครัวที่สวยทันสมัยมาเติมเต็มทุกความหมายของคำว่าบ้านที่นี่ที่ถูกโฟกัสเปิดประสบการณ์ใหม่กับ Honda Big Wing แห่งแรกในภาคอีสานพบกับรถหลายรุ่นศูนย์ซ่อมบำรุงและอุปกรณ์มาตรฐานพบกันได้ที่ Honda Big Wing อุดรธานี4แยกวิทยาลัยพลศึกษาโทรศัพท์0814083336 Honda Big Wing The destination for riding. รถเกิดอุบัติเหตุครับกระจกแตกครับที่ 5,500 บาทค่ะความผิดพลาดนะบริการที่คุณได้รับเหนือกว่าและคุ้มค่าคุ้มราคามากกว่าบริษัทอุดรกระจกรถยนต์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะได้จัดโครงการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์สู่ประตูอาเซียนกับบริบททางวัฒนธรรมค่ะที่ห้องประชุม1อาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีนะคะได้มีการจัดโครงการบรรยายพิเศษเชิงปฏิบัติการสร้างสรรค์การแสดงนาฏศิลป์สู่ประตูอาเซียนกับบริบททางวัฒนธรรมโดยมีนักศึกษาคณะครุศาสตร์และคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมกว่า400คนสำหรับโครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับศิลปะนาฏศิลป์รวมถึงวัฒนธรรมไทยโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้านศิลปะการแสดงและนาฏศิลปะไทยดร.พีระพันลูกเท้ารองหัวหน้าภาควิชาศิลปะการแสดงฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาเป็นวิทยากรนอกจากนี้ยังมีการขับร้องหมอลำกลอนลำเต้ยวัฒนธรรมอีสานจากคุณแม่บุญช่วงดวงเด่นและคุณพ่อทองเจริญดาเหลานะคะศิลปินหมอลำรวมไปถึงการแสดงของนักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ในชุดมรดกอีสานมรดกไทยด้วยค่ะศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัวนะคะได้มีการจัดพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา2556ค่ะนายวชิระธาราชีพนายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวนะคะได้เป็นประธานในพิธีไหว้ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลหนองบัวประจำปีการศึกษา2556โดยตัวแทนนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้นำพานดอกไม้ธูปเทียนมาไหว้ครูมีการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียนจำนวน4ชุดและการรับประทานอาหารร่วมกันทั้งนี้เทศบาลตำบลหนองบัวได้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนโดยเน้นการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนาเด็กให้มีความพร้อมด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมสติปัญญาเสริมสร้างพัฒนาการของเด็กปฐมวัยอย่างสมดุลเพื่อเป็นคนดีคนเก่งมีความสุขและเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับเด็กที่จะเข้ารับการศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นต่อไปค่ะ
และที่โรงเรียนอนุบาลอุดรธานีนะคะนายประครองพันพรมผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดงานวันสุนทรภู่ซึ่งกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยได้จัดกิจกรรมรำลึกถึงสุนทรภู่กวีเอกของไทยในวันที่26มิถุนายนของทุกปีเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีและผลงานของสุนทรภู่ให้อนุชนรุ่นหลังนะคะได้เห็นคุณค่าของวรรณกรรมไทยและเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงความสามารถในทางที่ถนัดโดยในปีนี้ค่ะจัดให้มีพิธีบวงสรวงสุนทรภู่การจัดนิทรรศการแสดงประวัติผลงานของสุนทรภู่ประกวดผลงานนักเรียนคัดลายมือวาดภาพการแต่งบทร้อยกรองและสีสันของงานค่ะก็อยู่ที่กิจกรรมบนเวทีของนักเรียนทุกระดับชั้นที่แต่งกายเป็นตัวละครในบทประพันธ์ของสุนทรภู่รวมถึงการแสดงละครของเด็กๆ ด้วยค่ะมาที่ข่าวจากทางสถานีตำรวจนะคะซึ่งตำรวจอุดรธานีค่ะได้มีการจับกุมผู้ต้องหาในคดียาบ้าหลายรายค่ะพันตำรวจเอกอารีสินธุราผู้กำกับการสืบสวนภูธรจังหวัดอุดรธานีพร้อมชุดสืบสวนคมประจักษ์นะคะได้จับกุมนายพุ่มศักดิ์ทวีชัยอายุ35ปีและนายรัชตะเหล่าลาดอายุ24ปีพร้อมกับของกลางยาบ้ารวม620เม็ดยาไอซ์1ถุงเล็กและรถกระบะมาสด้า1คันโดยทางตำรวจค่ะได้วางแผนล่อซื้อยาบ้าจากนายรัชตะและนัดส่งมอบที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งบนถนนโพสีต่อมานายรัชตะได้เปลี่ยนสถานที่ส่งมอบยาบ้าเป็นบริเวณถนนเบญจางเมื่อถึงเวลานะคะก็ได้ขับรถกระบะนำยาบ้ามาส่งและไว้ตัวทันพยายามจะขับรถหลบหนีแต่ทางเจ้าหน้าที่นั้นได้กระจายกำลังปิดล้อมและใช้รถยนต์ของทางราชการปิดกั้นเอาไว้ทั้งคู่จึงถูกจับได้พร้อมกับของกลางยาบ้ายาไอซ์ที่ซุกซ่อนอยู่ตู้ลำโพงภายในรถโดยผู้ต้องหาก็ได้ให้การนะคะว่าซื้อยาบ้ามาจากจังหวัดหนองคายและขับรถไปซื้อเองครั้งละ600เม็ดเพื่อนำมาเสพและแบ่งขายให้กับลูกค้ากลุ่มวัยรุ่นในเขตเทศบาลนครอุดรธานีและอำเภอเพ็ญส่วนยาไอซ์ก็เป็นของพ่อค้าชาวจังหวัดหนองคายที่ให้เครดิตมาเสนอลูกค้ารายใหม่แต่ยังไม่ได้ขายก็ถูกจับได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหาร่วมกันมียาบ้ายาไอซ์ไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะรายที่2นะคะพันตำรวจตรีปฐวีก้อนนิมนต์สารวัตรสืบสวนพร้อมชุดสืบสวนคมประจักษ์ได้จับกุมนายเอกรินทร์สายสิทธิ์อายุ28ปีหลังสืบทราบว่าลักลอบเสพและขายยาบ้าให้กับผู้ใช้แรงงานในบริษัทแห่งหนึ่งบนถนนรอบเมืองอุดรสกลจึงได้วางแผนล่อซื้อยาบ้า3เม็ดและนัดส่งมอบที่บริเวณทางแยก3พร้าวนายเอกรินทร์จึงถูกจับได้ตรวจค้นในตัวก็พบยาบ้าอีก3เม็ดนะคะซุกซ่อนในกระเป๋าเสื้อรวมยาบ้าทั้งหมด6เม็ดจากการสอบสวนนายเอกรินให้การว่าซื้อยาบ้ามาจากเพื่อนที่อำเภอเพ็ญครั้งละ 10-20 เม็ดเพื่อนำมาเสพและแบ่งขายให้กับเพื่อนผู้ใช้แรงงานในบริษัทจนกระทั่งถูกจับได้ในครั้งนี้ค่ะรายที่3นะคะพันตำรวจโทขจรฤทธิ์วงศ์ราชรองผู้กำกับการสืบสวนพันตำรวจโทประเสริฐธรรมชัยสารวัตรสืบสวนพร้อมชุดสืบสวนพิรุณได้แถลงข่าวการจับกุมผู้เสพและมียาบ้าไว้ในครอบครองซึ่งได้ผู้ต้องหาทั้งหมด10รายเป็นชายหญิงอายุระหว่าง 19-35 ปีพร้อมกับยาบ้า13เม็ดทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจชุดพิรุณค่ะได้มีการออกกวาดล้างจับกุมผู้กระทำผิดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดสนองนโยบายของผู้บังคับบัญชาที่ต้องการปราบปรามยาเสพติดให้หมดสิ้นไปจากพื้นที่โดยได้ตรวจค้นกลุ่มเป้าหมายในชุมชนผาสุกและซอยกำนันเขตเทศบาลนครอุดรธานีกระทั่งจับผู้กระทำผิดได้ทางเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวไว้สอบสวนเบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาบ้าและมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะส่วนรายนี้นะคะพันตำรวจโทธนาทิพย์เข่งคุ้มสารวัตรจราจรสภ.เมืองอุดรธานีพร้อมกำลังค่ะได้จับกุมนางสาวดวงเดือนที่ตะปันอายุ25ปีในข้อกล่าวหาเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและเป็นผู้ขับขี่เสพยาบ้าโดยผิดกฎหมายพร้อมของกลางยาบ้า5เม็ดทองคำปลอมหนัก1บาท2เส้นผลการตรวจปัสสาวะเป็นสีม่วงและรถจักรยานยนต์1คันซึ่งจับกุมได้ขณะที่ตำรวจตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรบริเวณ4แยกวัดโพธิสมพรถนนโพสีพันตำรวจโทธนาทิพย์นะคะได้เปิดเผยว่าจากการสอบสวนนางสาวดวงเดือนนั้นบอกว่าเพิ่งเสพยาบ้าเมื่อคืนนี้ครึ่งเม็ดโดยซื้อมาจากนายบอยไม่ทราบชื่อจริงซึ่งเสพติดยาบ้ามาได้ประมาณ1เดือนแต่ยาบ้าที่ค้นเจอนะคะก็อ้างว่าเป็นของนายบอยที่นำมาฝากไว้หลังจากเปิดห้องเสพยาบ้ากับกลุ่มเพื่อนในแมนชั่นแห่งหนึ่งในซอยโพทองถนนวัฒนานุวงศ์
ส่วนทองปลอมค่ะก็บอกว่าซื้อมาใส่เพื่อให้ดูดีมีฐานะกระทั่งเช้าวันนี้นะคะได้ขี่รถจักรยานยนต์มาเยี่ยมแม่ที่โรงพยาบาลทางตำรวจก็ตั้งด่านกวดขันวินัยจราจรได้เรียกตรวจเพราะไม่สวมหมวกกันน็อกแต่ว่านางสาวดวงเดือนนั้นมีพิรุธค่ะจึงขอตรวจค้นในกระเป๋าแล้วก็พบยาบ้าและทองปลอมเจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีต่อไปค่ะและรายนี้นะคะทางร้อยตำรวจเอกชัชวาลศรีบุญวงศ์รองสารวัตรสืบสวนภูธรจังหวัดค่ะได้นำกำลังออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบพอถึงถนนภายในหมู่บ้านเซตำบลหนองขอนกว้างนะคะก็พบชายวัยรุ่น2คนกำลังยื่นสิ่งของให้กันเมื่อพบตำรวจก็แสดงท่าทีพิรุธและวิ่งหนีไป1คนทางตำรวจจึงได้ขอตรวจค้นคนที่ยืนอยู่ก็คือนายปฏิพันธ์ทองชุ่มอายุ22ปีค่ะพบยาบ้าในตัวนั้น2เม็ดและอีกครึ่งเม็ดในบ้านพักในตำบลบ้านตาดนายปฏิพันธ์ก็บอกนะคะว่ามีอาชีพขับรถรับจ้างเสพติดยาบ้ามานานแล้วโดยซื้อมาจากเพื่อนโชเฟอร์รถ10ล้อครั้งละ10เม็ดนำมาเสพหรือถ้ามีวัยรุ่นในหมู่บ้านมาขอซื้อก็จะแบ่งขายให้ได้กำไรเม็ดละ50บาทวันนี้กำลังขายยาบ้าให้กับวัยรุ่นคนนึงก็มีตำรวจผ่านมาแล้วก็ถูกจับได้ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ควบคุมตัวไว้ดำเนินคดีในข้อหาเสพและมียาบ้าไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่ายโดยผิดกฎหมายค่ะส่วนข่าวนี้นะคะท่านเจ้าของรถยนต์ต้องระวังค่ะเพราะว่าขณะนี้นะคะเหตุรถยนต์หายนั้นก็เกิดขึ้นอีกแล้วล่าสุดค่ะผู้เสียหายนั้นได้จอดไว้ที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าบนถนนรอบเมืองนะคะแล้วก็เข้าไปซื้อของสักพักกลับออกมาปรากฏว่ารถหายไปค่ะนางวรรณฑรชีพอุดมอายุ29ปีนะคะเป็นชาวบ้านนิคมสงเคราะห์อำเภอเมืองอุดรธานีค่ะได้เข้าแจ้งความกับตำรวจสืบสวนชุดพิรุณว่ารถเก๋งโตโยต้าสีบลอนด์ทองทะเบียนกไก่นหนู9765อุดรธานีของตนเองที่จอดไว้ที่ลานจอดรถของห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งบนถนนรอบเมืองได้หายไปนางวรรณฑรนะคะก็บอกว่าขับรถมาจากบ้านเพื่อมาซื้อของที่ห้างดังกล่าวโดยจอดรถไว้บริเวณลานจอดรถตรงข้ามกับประตูทางเข้าห้างและล็อกรถเรียบร้อยก่อนที่จะเข้าไปซื้อของสักพักกลับออกมาค่ะปรากฏว่ารถได้หายไปเดินดูจนทั่วก็ไม่พบนะคะจึงแจ้งให้ทางห้างทราบและขอดูภาพจากกล้องวงจรปิดซึ่งบันทึกภาพเห็นคนร้ายขับรถออกไปจึงได้มาแจ้งความไว้เป็นหลักฐานทั้งนี้ก็มีกลุ่มมิจฉาชีพนะคะได้ลักรถยนต์ยี่ห้อและรุ่นต่างๆตามออเดอร์ส่วนใหญ่นำไปขายต่อประเทศเพื่อนบ้านซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็จะได้เร่งสืบสวนเพื่อติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปค่ะและพักกันอีกครู่หนึ่งนะคะหลังจากนั้นกลับมาติดตามข่าวกีฬากับคุณวิเชียรจินตมานค่ะส่วนข่าวโฮมนิวส์วันนี้หมดเวลาแล้วขอบพระคุณสำหรับการติดตามพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรลดกระหน่ำกันสุดๆกับตึกคอมซูเปอร์เซลทั้งอึดทั้งทนสุดๆกับซัมซุงฮีโร่เหลือเพียง399บาทจุกันแบบสุดๆกันต่อกับแบตสำรอง 5,000 มิลลิแอมเหลือเพียง299บาทและปิดท้ายกับถูกสุดๆกับแฟลชไดรฟ์ SanDisk 4 GB เหลือเพียง99บาทเท่านั้น29และ30มิถุนายนนี้ที่ตึกคอมแลนด์มาร์คอุดรธานีอีกครั้งกับปรากฏการณ์สุดยิ่งใหญ่มอบความสุขให้คนไทยเครื่องดื่มตราช้างช้างแชมเปี้ยนส์คัพ FC บาร์เซโลนาเอเชียนทัวร์2013ปรากฏการณ์ความมันสนั่นจักรวาล7สิงหาคมนี้ที่ราชมังคลากีฬาสถานชีวิตของเราใช้ซะปรากฏการณ์ใหม่พร้อมแล้ว CTH Broadband TV พร้อมแชร์พรีเมียร์ลีกสดๆตลอดฤดูกาลครบทุกความบันเทิงสำหรับทุกคนในครอบครัวด้วยช่องคุณภาพระดับโลกกว่า140ช่องและช่อง HD มากถึง31ช่องพร้อมแชร์มิติใหม่แห่งการรับชมเพื่อที่สุดแห่งประสบการณ์ความบันเทิง
CTH, we share. สวัสดีครับข่าวกีฬานี้เริ่มกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอล7คนฟุตซอลลีกครั้งที่7กันครับในภาพเป็นการพบกันระหว่างทีมโตโต้คอมพิวเตอร์ในชุดสีฟ้าเกมนี้พบกับสตาร์แม็กในชุดสีเขียวครับเริ่มเกมทางด้านของโตโต้คอมพิวเตอร์ที่เล่นได้ดีกว่าครับเปิดเกมรุกอยู่ฝั่งเดียวเพียงแค่5นาทีครับก็ยิงประตูขึ้นนำไปก่อน1ประตูต่อ0จากนั้นก็ยังเดินเครื่องบุกแหลกครับผ่านมาเพียง10นาทีครับก็ยิงรวดเดียวต่อเนื่อง2ประตูขยับสกอร์ทิ้งห่างเป็น3ประตูต่อ0ครับอย่างไรก็ตามสตาร์แม็กครับก็เปิดเกมรุกแรกบ้างครับแล้วทำประตูไล่มาเป็น1ประตูต่อ3กระทั่งเข้าสู่ช่วง5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับสตาร์แม็กก็ยิงเพิ่มอีก2ประตูตีเสมอเป็น3ประตูต่อ3ได้สำเร็จและจบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับเกมในครึ่งหลังโตโต้คอมพิวเตอร์ก็เดินเกมบุกแรกครับยิงรวดเดียว3ประตูขึ้นนำเป็น6ประตูต่อ3ครับและสตาร์แม็กเองก็แรงปลายครับตีเสมอได้สำเร็จในช่วงทดเวลาบาดเจ็บกระทั่งจบเกมทีมโตโต้คอมพิวเตอร์เสมอกับสตาร์แม็กไปอย่างสนุกสุดมันครับ6ประตูต่อ6แบ่งกันไปทีมละ1คะแนนครับต่อกันที่ผลการแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมโฮมไรเดอร์พบกับทีมแม็กสร้างบ้านครับการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างกลุ่มคนที่รักในกีฬาฟุตบอลโดยทีมโฮมไรเดอร์ลงสนามในชุดสีน้ำเงินพบกับแม็กสร้างบ้านในชุดสีแดงครับในช่วงต้นเกมครับเกมตกเป็นของโฮมไรเดอร์ครับที่เปิดเกมลุกได้มากกว่าทำสกอร์ขึ้นนำไปก่อน7ประตูต่อ2แต่ท้ายสุดกลายเป็นทีมแม็กสร้างบ้านครับที่แรงปลายเปิดเกมบดขยี้ไล่ทำประตูพลิกขึ้นนำในช่วงท้ายเกมกระทั่งหมดเวลาการแข่งขันแม็กสร้างบ้านเป็นฝ่ายเอาชนะโฮมไรเดอร์ไปอย่างสนุก9ประตูต่อ7ครับปิดท้ายกันที่โปรแกรมการแข่งขันฟุตบอล AIS League Division 2โซนภาคอีสานอุดรธานี FC เตรียมเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมสุรินทร์ซิตี้ครับโดยเกมนี้ครับอุดรธานี FC จะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมช้างศึกสุรินทร์ซิตี้อันดับ5ของตารางโซนภาคอีสานแข่งขันในวันเสาร์ที่29มิถุนายนนี้ที่สนามสถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตอุดรธานีเริ่มเกมการแข่งขันเวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับแฟนบอลไปชมไปเชียร์กันได้บัตรราคา50บาททุกที่นั่งและสมาชิกโฮมเคเบิลทีวีสามารถรับชมการถ่ายทอดสดได้ทางโฮมเคเบิลทีวีช่อง2เริ่มการถ่ายทอดสดเวลา 17:50 น.เป็นต้นไปครับจบข่าวกีฬาในวันนี้ครับพบกับผมและทีมข่าวกีฬาโฮมนิวส์ได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับร่วมสนับสนุนข่าวโดยเปียกแฮร์ดีไซน์ช่างผมระดับโลกเดอะพูลเฮาส์เราสร้างมากกว่าสระว่ายน้ำถนนรอบเมืองเลยทางพาดรถไฟก่อนถึงสี่แยกสามพร้าวอุดรไทยพิพัฒน์ศูนย์รวมเครื่องมือช่างและอุปกรณ์ก่อสร้างทุกชนิด042-244-323-7ใบก่อนแบบโคตรกินยูคาลิปตัสไล่ยุ่งเต็มประสิทธิภาพปกป้องคุณแรงขอบคั่ว